อันว่าความกะตันยูเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีสมัยเก่าแก่โบราณน,นานแค่ไหนคนไทยก็เชื่อกันมาอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อคำสอนในพระศาสนาแล้วจะให้ไปเชื่อใครได้อีกแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสายเลือดใหม่บางหมู่เหล่าก็ไพร่ไปเชื่อคำสอนน้องฝ่ายมันทำนองว่าลูกนี่เป็นผลผลิตจากความสนุกของพ่อแม่ไม่ต้องไปนึกถึงบุญถึงคุณอะไรรัก การเลี้ยงดูลูกก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่อยู่แล้วตามกฎธรรมชาติหมาหรือแมวมีลูกมันก็ต้องเลี้ยงต้องให้นมไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะหากินเองได้อ่าแล้วพ่อก็ขี้เมาแม่ก็ด่าไฟแลบแล้วคนอย่างนี้จะไปกระตันญยูททำไมให้ป่วยการเสียเวลาเปล่าลทัทธิมันเขาสอนอย่างนั้นก็ยังอุตส่าห์มีคนเชื่อแล้วก็เอาไปเป็นเยี่ยงอย่าง ฉะนั้นพ่อแม่ยุคปัจจุบันหลายท่านเจอลูกพันนี้เข้าไปเต็มหูเต็มตาพวกท่านก็ไม่คาดหวังอะไรจากลูกแม้แต่สักเท่าเล็บมือก็พยายามดูแลตัวเองจนแก่ชราจะเข้าทีกว่าเป็นไหนไหนแต่ว่าทุกสิ่งในโลกในย่อมจะมีสองด้านเสมอ,อเผอิญคนเราชอบตีแผ่ในด้านชั่วโดยถือมติว่าเรื่องดีๆก็ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นสู้เรื่องคนทำชั่วไม่ได้ฟังแล้วมัน ตื่นเต้นดีเรื่องต่อไปนี้ครับเกี่ยวกับความดีและความชั่วซึ่งบังเอิญถูกความรักชักนำให้มาเจอกันครึ่งทางนุ่มเมืองหมอแคนชื่อในเคนในเรียนจบสูงพอสมควรทำงานบริษัทใหญ่ได้ไม่นานฝ่ายบริหารก็เชื่อมือแล้วแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าดูแลกดังสินค้าควบคุมฝ่ายบรรจุพันธ์ซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิง หนึ่งในจำนวนนั้นเป็นสาวสวยวัยยีสชื่อแอนอยู่ในประเภทสวยเลือกได้มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ติดพันกันมากหน้าหลายตารวมทั้งในเคนหนุ่มหน้าซื่อนิสัยดีไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าสูบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนซ้ายังเป็นหัวหน้าสายตรงห้องสาวแอนซะอีกด้วยลันก็เลยสนใจเขาเป็นพิเศษเมื่อเขาขอแลกเบอร์มือถือก็รีบโอเคทันที ความสัมพันธ์ฉันหนุ่มสาวก็ได้เริ่มขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาคบหาดูใจกันสามสี่เดือนโดยไม่มีอะไรมากไปกว่าเดินจับมือกันบนห้างสปปรรพสินค้าเพื่อจะพาฝ่ายหญิงไปโชว์ความใจกว้างพาไปเลี้ยงของอร่อยอร่อยสักสามสี่ครั้งประมาณว่ารักจริงหวังแต่งหลังจากออกปากฝากรักกันแล้ว ก็วชวนแอนไปเที่ยวที่บ้านตามธรรมเนียมเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ดูตัวเจ้าสาวในอนาคตของเขาปรากฏว่าฝ่ายหญิงใจเสียเล็กน้อยที่เจอว่าในเค้นไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่คาดไว้พ่อแม่อยู่เรือนไม้สองชั้นในหมู่บ้านห่างไกลความเจริญมีที่ดินทำกินห้าไร่เท่านั้นแต่ว่ามีลูกลูกถึงห้าคนนี่ถ้าเกิดการแบ่งมรดกก็จะได้เพียงคนละหนึ่งไร่ แต่ใจยังชื้นที่แฟนหนุ่มเงินเดือนค่อนข้างสูงมีอนาคตทางการงานอย่างน้อยก็ต้องได้กินตำแหน่งผู้จัดการเพราะว่าบริษัทใหญ่เขามีสาขากระจายสินค้าเป็นสิบสิบแห่งแอนก็เลยทำตัวสุภาพอ่อนโยนให้พ่อแม่ในเคนเอนดูอยากจะได้เป็นลูกสะพ้ยระหวังเปิดโอกาสให้แอนได้อวดพิมือในครัว ทำอาหารแนวอีสานเช่นลาบส้มตำแล้วก็อื่นๆอ,อีกหลายอย่างที่เป็นมื้อเที่ยงของทุกคนในครอบครัวคนมีแฟนสวยอย่างนายเคนก็อดจะแวะไปหาเพื่อนสนิทในวัยเรียนซึ่งยังพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซิม,มีได้นั่นก็คือนายยงกับนายสนทั้งสองคนในเรียนไม่เก่งจบมัธยมต้นมาก็ออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาแล้วก็มีลูกเมียนานแล้วแม่จ้โวย เอ็งเลือกแฟนได้สวยเชีงวับยังกะนังเอกทีวีเชียวไหนบักเขนเลยนายงก,กช็ชูนิ้วโป้งราทั้งสองข้างแสดงว่าสวยจริงอย่างที่ออกปากในสนก็ชมเปาะทีเดียวโอ้โหสาวอีสานบ้านไหนว่าทำไมผิวขาวยังกระอาบน้ำนมสดแม่อีหนูของข้าตอนจีบกันใหม่ๆยังสวยไม่ติดปุ่นยิ่งตอนนี้ไปเองเอ้ยหุนวว่นวัวกระทิงเราดีๆนี่เองเฮ้ย ไม่สวยขนาดนั้นหรอกส่วนเมียเองก็พูดเกินไปแค่ท้วมพอเดิมนิดหน่อยแม่พูดซะเสียหายหมดเดี๋ยวเมียได้ยินเข้าหัวแบะนู้เอ,เอ๋อเออตกลงเองเอาคนนี้ใช่ไหมฮะก็พามาให้พ่อแม่ดูตัวแล้วอะ่ะงานแต่งก็ว่าจะจัดที่ลานหน้าโรงเรียนเก่าของพวกเราในหมู่บ้านนี่แหละแม่แต่งทั้งทีทำไมไม่หาที่หรูๆอย่างโรงแรมสักแห่งลยวะเพื่อนปูงเฮ้ยนั่นมัน ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแค่ข่าสถานที่ข่าโต๊ะจีนก็ปากันเข้าไปเป็นแสนแล้วสู้เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเออเอ็งคิดอย่างนั้นก็เข้าท่าดีเหมือนกันข้าไม่ทันคิดอย่างเอง็งงานแต่งปีโน้นน่ะขยังผ่อนใช้นี่ไม่หมดเลยจนถึงเดี๋ยวเนี้ยอืมส่วนข้าว่าจะติดต่อร้านป้าหนอมกับร้านป้าหน,นิดในหมู่บ้านเรานี่แหละอาหารพื้นบ้านถูกปากหมู่เฮาชาวอีสาน อาหารโรงแรมอร่อยสู้ไม่ได้เห็นงานไหนก็ง,งานนั้นของเหลือทิ้งเต็มไปหมดครั้นถึงวันมงคลสมรสงานเลี้ยงตอนค่ำที่สนามหญ้าของโรงเรียนแขกที่มาร่วมอวยพรในงานส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายเจ้า,จาบ่าวขณะที่ฝ่ายเจ้าสาวเหมารถกระบะมาสองคันในเคียนเพิ่งจะเห็นหน้าพ่อตาแม่ยายเป็นครั้งแรกแม่ยายยังไม่ค่อยแก่หุ่นดีหน้าสวย หน้ายัางกับพี่สาวไม่ใช่แม่แต่ว่าหูตายังแพลว,พวเหลือบมองหนุ่มนุมที่อยู่ในบริเวณงานบ่อยบ่อยผิดกับพ่อตาที่เป็นคอทองแดงขนานแท้ชวนเพื่อนที่มารถคันเดียวกันเสียงเร็งเรงไม่ขาดปากต่างกับพ่อแม่ของเขาซึ่งถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดไม่แต่ต้องเครื่องดองของเมาสกยดเดียวโดยเฉพาะแม่บังเกิดกล้าของนายเคนในวางตัวสุภาพ เจรจาพาทีเป็นหลักเป็นฐานสมความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็ไม่รู้สึกเสียหน้าแต่อย่างใดที่ลูกชายของตนจัดงานเลี้ยงแขกเรือค่อนข้างประหยัดชาวบ้านก็ชอบเหล้าโรงก็ซื้อเหล้าโรง4ี่สิบดีกรีเป็นหลักยกเว้นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวแจ้งให้รู้ล่วงหน้าว่าโปรดเหล้านอกก็ซื้อเตรียมไว้ให้สามสี่ขวดโดยบอกเพื่อนเพื่อน,อนร่วมหมู่บ้านแล้วประมาณว่าค่าทุนน้อยเว้ย เล่าดื่มแล้วก็เมาเหมือนกันมีอะไรก็ดื่มดื่มไปเถอะรำเนียมมองคนมีเมียสวยหุ่นดีนะย่อมขยันทําการบ้านเป็นพิเศษอาศัยว่าทํางานที่เดียวกันตกเย็นหลังงานเลิกก็าพาสาวแอนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กลับห้องเช่าย่ยานชานเมืองทํากันบ้านร่วมกันไม่กี่เดือนเมียคนสวยก็คลื่นไส้อาเจียนฟ้องว่าแพ้ทอง พอตั้งคันได้หกเดือนเศษก็ใช้ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรจุพันธ์อนุมัติให้นางแอนลาคลอดได้ทันทีเลยเพราะว่าเหอลูกที่จะลืมตาดูโลกในไม่ชาไม่นานนี้อาหารอะไรที่เขาวดีเยี่ยมบำรุงคันสตรีเป็นเลิศนี่จะซื้อจะหามาปลนเปลมเมียอย่างไม่เสียดายเงินทองกระทั่งครบถ้วนทศมาศก็ไปทำคลอดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ปรากฏว่าได้ลูกคนหัวปีเป็นผู้ชายหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักน่าชังแต่แม่ให้นมลูกแค่เดือนเดียวก็บนกระปล่อยก็ะแปดกลัวลูกดูดนมอะจนนมหย่อนคล้อยเสียสวยในเคนต้องซื้อที่ปั๊มน้ำนมมาให้ปั๊มใส่ขวดเขาเองคอยให้นมลูกแทนเมียซึ่งห่วงสวยห่วงงามกลัวอดตาหลับขับตานอนแล้วความสวยจะดูอิดโรยหมองคล้ำฝ่ายในเคนก็รักเมียถนอมเมียก็เลย เป็นธุระดูแลลูกทุกอย่างปล่อยให้เมียกินอิ่มนอนหลับฟิตร่างกายจนหุ่นดีตามเดิมจะมีที่ไม่ชอบใจอยู่หน่อยเดียวก็ตรงเมียตื่นเช้ามืดไปวิ่งออกกำลังกายให้ฟิตแอนด์เฟิร์มฝ่ายในเคนเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้นมลูกในคนคนเดียวกันตื่นแข็งกับเมียก็ไม่ค่อยไหวกว่าจะได้นอนหลับเต็มตาก็ดึกดื่นค่นคืน พอใกล้รุ่งก็ออกไปยืนรอเมียอยู่หน้าห้องเช่าก็ามักจะเห็นผู้ชายวิ่งตามมาส่งบ่อยครั้งจนอดถามอย่างสงสัยไม่ได้ทำไมหมอนั่นขยันตามมาส่งเหลือเกินอะ่ะอ้าวก็เขาเป็นคนชอบออกกำลังกายบ้านเขาต้องผ่านมาทางเนี้ยตามมาส่งอะไรกันอย่ามาทำเป็นหึงสงเดชนะผู้หญิงมีลูกมีผัวแล้วผู้ชายที่ไหนก็จะมาสนใจออย่างนั้นก็แล้วไปเถอะใครไปว่าอะไรอ่ะ ปรากฏว่าคนเป็นแม่ไม่ค่อยดูดำดูดีอะไรลูกน้อยของตนนึกเอ็นดูขึ้นมาเมื่อไรก็อุ้มไปกอดจูบเล่นเดียวนึงนอกนั้นก็ตกเป็นภาระของผัวล้วนๆแม้กระทั่งพักเที่ยงยังต้องบึงรถกลับห้องเช่ามาช่วยป้อนนมลูกพอใกล้ครบกำหนดลาคลอดในเคียนเห็นท่าไม่ดีว่าลูกกินนมกระป๋องแบบนมผงชงกับน้ำอุ่นได้แล้วก็เลย เหมารถพาไปฝากไว้ที่บ้านแม่พร้อมอุปกรณ์การดูแลทารกครบครันฝากเลี้ยงแป๊บหนึ่งนะแม่นะฉันกับแอนทำงานที่เดียวกันให้ลาหยุดนานเกินไปคนเขาจะนินทาเอาได้ที่ฉันเคยส่งให้แม่เดือนละสามพันนะตอนนี้เพิ่มเป็นห้าพันเลยถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่เลี้ยงดูหลานก็แล้วกันนะแม่นะเออไม่เป็นไรรอกไอ้หนูมันนะ่ารักนะ่ชาชังอย่างนี้มีแต่คนอยากจะแย่งกันเลี้ยง เป็นธรรมเนียมอีกเหมือนกันที่พ่อแม่วัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะเอาหลานไปฝากให้ผู้ใหญ่ทางบ้านช่วยเลี้ยงดูตั้งแต่ยังแบเบาะเนื่องจากพ่อกับแม่ต้องทำงานหาเงินด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายปู่ย่าตายายที่รับเป็นธุระให้ก็ได้แต่ภาวนาในใจว่าแค่ฝากจนโตพอเดินได้เท่านั้นก็พอนะอย่าฝากแล้วฝากเลยแบบฝากประจำไม่มีการถอนกลับนี่ไม่ได้นะในเคนมีรายใจ มากขึ้นอีกเยอะจำเป็นอยู่เองที่ต้องหาลำไพ่พิเศษให้พอมีใจก็เลยให้เมียติดรถรับส่งคนงานกลับที่พักเองส่วนเขาทำโอกับแผนกบัญชีอันเป็นแผนกเดิมที่เขาทำมาตั้งแต่แรกกว่าจะกลับถึงห้องเช่าก็ร่วมสี่ทุ่มทุกคืนแต่ใจก็ยังชื้นที่เมียจัดสำรับกับข้าวเอาไว้คอยท่าถึงแม้จะเป็นอาหารถุงซะส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นไรกับข้าวอีสานเนี่ยกินได้ทุกมื้ออยู่แล้ว ในรั้วบริษัทนี่มีตึกหลายแห่งรวมกันอยู่แต่ละคนแต่ละพันแกนกมีคนงานทุกระดับชั้นกว่าครึ่งพันชีวิตขนาดเดินเข้าออกประตูรั้วเดียวกันยังจำกันไม่ได้ว่าอยู่บริษัทเดียวกันหรือเปล่าเพราะดูเหมือนบางครั้งเมียจ,จะซ้อนท้ายรถเครื่องใครกลับที่พักก็ไม่รู้คนมีเมียสวยส่วนใหญ่หจะเป็นโรคหวาดระแวงโดยอัตโนมัติในเคนก็ไม่อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติข้อนี้ อาศัยว่าเป็นคนใจเย็นไม่ปาดไปถามกันซึ่งซึงหน้าหลังจากจับสังเกตยอยู่หลายหนว่าซ้อนท้ายหนุ่มรูปหล่อบริษัทเดียวกันขากลับที่พักจริงๆแล้วก็บ่อยด้วยวันหนึ่งเขาก็ซ้อนรอยทําทีเป็นบึงรถไปทําธุระนอกบริษัทแต่ที่จริงไปแอบซุ่มอยู่บริเวณที่จอดรถใต้ถุนหอพักห้องเช่าของเขาอยู่ชั้นล่างนับจากกาแพงรั้วก็เป็นห้องที่สี่ เขาแอบอยู่ด้านหลังเสาค้ำยันตึกมันต้นใหญ่ก็เฝ้ารอด้วยใจอันระทึกก็นึกภาวนาในใจขอให้ทุกอย่างจงเป็นเพียงความระแวงของเขาเท่านั้นอย่าได้เป็นความจริงเลยนางแอนจงลงมาจากรถรับส่งพนักงานเดินกลับห้องเช่าเธอะในใจก็คิดอย่างนั้นแต่ที่ไหนได้ภาพที่เห็นทำอาในเคนเหมือนกับถูกฟ้าผ่ากลางกะบันแทบจะหมดสติ เมียคนสวยซ้อนท้ายแอนุ่มรูปหล่อซึ่งบึงรถเข้ามาจอดเยี่ยงหน้าห้องไปเล็กน้อยเมียเป็นคนหยิบกุญแจไขเข้าห้องไปพร้อมกับเจ้าหมอนั่นก่อนที่จะปิดประตูอย่างสนิทแล้วใส่กรอนจากข้างในถ้าเป็นคนอื่นคงออกไปหาเครื่องทุนแรงไว้รอท่าหญิงโฉดกับชายชู้ผลูออกมาเมื่อไร่ตายคามือเมื่อนั้นแต่ในเคนในได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมาตั้งแต่จำความได้ ศีลห้าข้อนี้ถืออย่างเคร่งครัดไม่เคยฆ่าแกงใครแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วข้อสำคัญก็ยังมีลูกวัยแบบเบาะให้ต้องเป็นห่วงสิ่งเดียวที่เขาทำตอนนั้นก็คือเดินไปคว้าแถลงเหล็กของทางหอพักที่มีไว้สำหรับงัดวาท่อระบายน้ำเพื่อใช้ป้องกันตัวถ้าหากว่าชายชู้มันนึกขลังเป็นฝ่ายเล่นงานเขาก่อน กือบสี่ชั่วโมงที่เมียคนสวยหายเข้าไปอยู่ในห้องสองต่อสองกั้หมอนั่นไม่ต้องสงสัยกันแล้วว่าหัวอกของคนซื่ออย่างในเคียนจะปวดร้าวมากมายขนาดไหนเคยมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งพาไปหย่อนใจที่สวนอาหารเขาได้เห็นนักร้องสาวสวยปล่อยกายปล่อยใจให้แขกนักเที่ยวกอดจูบรูปครัมทั้งที่บริเวณนั้นมีบรรยากาศสลัวกว่าตรงอื่นหน่อยเดียว ก็เลยถามเพื่อนรุ่นพี่ตามภาษาซื่อทำนองว่าคนสวยขนาดนี้ทำอย่างนั้นเข้าไปได้ยังไงร,รุ่นพี่ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมามากก็หัวรอตอบสั้นๆแต่ลึกซึ้งและจำได้ติดหูมาถึงทุกวันนี้คนสวยสิว่ามันถึงจะชอบแรดถ้าคีเรจะกล้าไปแรดกับแมวที่ไหนอะแรดมากก็มีจะคนถุยน้ำลาย ตอนนั้นเขาฟังแบบขำๆเพราะว่ารุ่นพี่คนนี้มุกตลกแกเยอะไม่นึกไม่ฝันจริงๆว่าคำพูดที่ฟังติดหูจะเกิดขึ้นกับเมียตัวเองผัวแค่ทำงานหนักให้มีรายรับพอกับรายจ่ายเผลอแป๊บเดียวก็ริอ่านครบชูซะแล้วพฤติการของเมียทำให้อดนึกถึงคืนงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานไม่ได้แม่ยายคนสวยของเขาเล่นหูเล่นตาขน่มในหมู่บ้านคนหนึ่ง ไม่นานต่อมาก็มีข่าวลือหนาหูว่านัดกันเข้าม่านรูดกันหลายหนทั้งที่ผัวก,ก็คือพ่อตาของเขานี่ก็ยังอยู่ทั้งคนนี่แหละนาะที่เข้าตำราว่าดูวัวต้องดูหางดูนางต้องดูคนที่เป็นแม่แม่สำสอนยังไงลูกก็ไม่แล้วต้องมาอีรอบเดียวกันในเคียนก็ยืนซุ่มปล่อยความคิดปรุงพล่านไปตามอารมณ์เดือดดนัน นานเกือบสี่ชั่วโมงเสียงถอดกรปรปะูโก็แว้วเข้าหูเขารอจนชายชู้ขึ้นนั่งบนอานรถนางแอนก็ตามมาส่งอย่างอะไรในรถรักในเคนก็เดินลากแฉลงครูดกับพื้นซีเมนดังกรก้กกรักปรากฏตัวมันเงาปีศาจทำเอาชายชู้ตกใจนั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนอานรถไม่กล้ากระดิกแม้แต่ปลายนิ้วส่วนนางแอนในยืนทื่อยังกถูกสาบไม่ต้องเสียเวลาแก้ตัวหลอก รักกันมากก็รีบไปด้วยกันเลยอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะส่วนลูกฉันจะเลี้ยงเองไปซ้อนรถไปจากที่นี่ด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้ต้องเตือนเป็นซ้ำสองนะเสียงพูดของเขาราบราบเรียบเรียบไม่ส่อความเดือดดาลอะไรแต่ความใจเย็นเป็นน้ำนี่แหละขยาวขวัญมากกว่าการพูดกระโชกหกวห้าเป็นสิบเท่าเพราะมันหมายถึงการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดลงไปแล้ว นางแอนยังทำมือทำไม้เหมือนจะพูดอะไรเพื่อออกตัวแก้เขินผิดกับชายชู้ที่สตาร์ทเครื่องครางกระหึมอยากจะเพ่นหนีไปเสเดียวนั้นนางแอนจำต้องก้มหน้าหนีความอายซอนท้ายรถจะหมอนั่นจนหายลับไปกับความมืดตอนสามทุ่มครึ่งส่วนในเคียนก็เข้าห้องเก็บเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นไปนอนค้างตามม่านรูดแบบเดียวดาย เช้าวันรุ่งขึ้นเข้าไปถึงที่ทำงานก็ยังพบนางแอนประจำหน้าที่บรรจุพันตามปกติก็เลยเป็นฝ่ายลาพักร้อนแบบไม่มีกำหนดเพราะคนหน้าด้านกับคนหน้าบางมันต่างกันตรงที่ฝ่ายหน้าบางไม่มียางอายไม่ต้องการเห็นหน้าหญิงไรยางอายอีกความเจ็บปวดสะเทือนใจคราวนั้นเขาหลบไปพักหัวใจที่บ้านพ่อแม่ในบู่บ้านชนบท ทางบริษัทรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็อนุญาตให้ลาออกชั่วคราวทำใจได้เมื่อไหร่ก็ยินดีรับกลับเข้าทำงานอีกสำหรับคนในหมู่บ้านนี่ก็รู้เรื่องนี้จากนายยงกับนายสมซึ่งเป็นเพื่อนน้ำมิดของเขาแล้วว่าในเคนเน้นเจอมรสุมชีวิตมาอย่างไรทุกคนก็มีแต่ความสงสารและสมเพศเวท,เวทนาไม่ตำหนิเขาสักคำเดียวกระทั่งได้พบเจอเพื่อนเก่าอีกคนหนึ่งชื่อบังออน เรียนไม่เก่งเช่นเดียวกับนายยงนสมแล้วออกมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ไถนาช่วงนี้เป็นฤดูแล้งยังว่างอยู่ก็เลยมาช่วยพ่อแม่ของเขาเลี้ยงหลานบางอ่อนไม่สวยงามอะไรนักหน้าตาซื่อ,อแบบสาวชนบทแต่เรื่องความประพฤติไว้ใจได้ที่สำคัญในยังโสดสนิทหลังจากเป็นเพื่อนช่วยปลอบใจให้คลายความโศกเศร้าไม่ช้าไม่นานก็กลายเป็นความเห็นอกเห็นใจ แล้วก็ยังไม่สายที่จะแต่งงานกันเงียบๆไม่เอ,อกรกเริกเพราะว่างานแต่งหนแรกเพึ่งผ่านไปได้ไม่กี่ปีบางออนก็รับเป็นแม่คนใหม่ให้เจ้าหนูน้อยอย่างเต็มอกเต็มใจฝ่ายในเคนก็ได้ข่าวว่านางแอนคบชู้ซ้อนชู้คนแรกแล้วก็หนีไปอยู่กับชูคนใหม่อีกแล้วก็ย้อนกลับไปที่ทำงานที่บริษัทตามเดิมและไม่เคยเหลียวแลสาวสวยที่ไหนอีกเลยครับ คุณบุญช่วยเล่าให้ฟังบอกว่าข้างๆบ้านแกนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจันทราจันทรานี่เป็นผู้หญิงสาวอายุสักสามสิบกว่าแล้วครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีครอบครัวหนึ่งแต่ว่าจันทราเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยชอบอวดร่ําอวดรวยชอบคุยถึงแต่เรื่องความมั่งมีของตัวเองแต่งตัวยังก็ตู้ทองเคลื่อนที่โดยเฉพาะเวลามีงานในหมู่บ้าน งานบุญงานประเพณีต่างๆนี่เธอจะขนเอาเสื้อผ้าเครื่องทองเพชรนินจินดาออกมาแต่งอวดชาวบ้านให้มองจนต้องอิจฉาไปตามๆกันจันทาก็ชอบคุยโอ้อวดบอกว่าไอ้สิ่งของของเธอเนะ่ะดีกว่าของคนอื่นทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งอาหารการกินก็ทําให้ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงพากันไม่ชอบหน้ากันเท่าไหรนะ่นักเพราะว่านอกจากจะคุยอวดแล้วก็ยังคุยข่คมคนอื่นเขาอีกด้วย เวลามีงานทําบุญในวันสําคัญทางาศาสนาต่างๆจันทราก็จะเตรียมอาหารหวานคาวไปทําบุญเต็มที่เธอก็สรรหาของดีๆที่ไม่เหมือนคนอื่นไปทําบุญแล้วก็เอาไปทิ้งเยอะๆจนกระทั่งแบกคอนแทบจะไม่ไหวเมื่อไปถึงสถานที่ทําบุญเธอก็จะเดินถามคนโน้นคนนี้ว่าเอาอะไรมาทําบุญมั่งพอได้รับคําตอบจากเขาเธอก็จะคุยว่า เธอนำเอาไอ้นั่นมาเอาไอ้นี่มาของดีๆแพงๆทั้งนั้นต้องสั่งซื้อมาถึงจะได้ไม่มีขายหรอกแถวนี้อาหารที่จันทรานำมาทำบุญนั้นเธอจะไม่นำไปใส่รวมกับใครทั้งนั้นะเธอจะนำไปถวายพระตอนที่พระเริ่มฉันแล้วก็ถวายกับพระที่เป็นเจ้าอาวาสเท่านั้นเวลาที่เอาของไปถวายก็เดินเยื้องกลายมองซ้ายมองขวาให้เป็นจุดเด่นของคนทั่วไปบางคนก็นึกสมเพสในการกระทํา ของแก่บางคนก็นึกขำะสะกิดให้คนอื่นดูเวลาแม่จันเอาของไปถวายพระจันทราไม่เคยได้สำรวจตัวเองในสิ่งที่ตัวได้ทำลงไปเลยว่าจะเป็นที่ชื่นชอบหรือว่าไม่พอใจให้กับใครบางยิ่งนานวันก็ดูเหมือนจะยิ่งเป็นมากขึ้นกับคนที่มีฐานะทัดเทียมกันนี่จันทราจะไม่ค่อยแสดงอะไรมากนะักแต่กับคนที่มีฐานะด้อยกว่านี่ก็มักจะพูดหรือว่าทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจมากที่สุด ยายบุญนี่เป็นคนบ้านเดียวกับจันทราแต่ว่าฐานะความเป็นอยู่เนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยต่างกันยังกรฟ้ากับดินเพราะว่าฐานะของยายบุญในยากจนบ้านเรือนเครื่องแต่งกายของใช้อาหารการกินในี่ผิดกันลิบลับบ้านเรือนของยายบุญเนี่ยแค่คุ้มแดดคุ้มฝนเครื่องแต่งตัวก็ไม่ได้ดีเลิศเท่าไหร่มีพอปกปิดร่างกายแต่ว่าสะอาดสะอ้านอาหารการกินก็หาได้จากท้องถิ่นตามห้วยหนองคลองบึง บางทีก็ซื้อจากตลาดบ้างแต่ว่าส่วนมากในยายบุญแกจะปลูกพวกผักไว้กินเองยายบุญแม้จะยากจนแต่ว่าในวันสําคัญสําคัญแกก็จะไปร่วมทาบุญทําทานที่วัดเช่นเดียวกับคนอื่นๆอาหารข้าวหวานก็จัดไปร่วมตามที่จะจัดหาได้ไม่เคยนึกอายในการที่จะทําบุญถึงแม้อาหารที่นําไปนะั้นจะเป็นของธรรมดาธรรมดาไม่มีราคาแพงเหมือนกับของอจันทราหรือว่าคนอื่นๆ แกทำบุญด้วยความตั้งใจไม่ได้ทำบุญเอาหน้าเอาตาเหมือนกับใครหลายหลายคนในหมู่บ้านนั้นอาหารของยายบุญที่ใส่ขันใส่หม้อเคยถูกจันทราเนี่เปิดดูบ่อยๆดูแล้วก็ทำหน้าเบ้ทำหน้าตาพิลึกพิลั่นเหมือนกับเป็นของแปลกประหลาดเธอพูดกับยายบุญว่าอาหารแบบเนี้ยที่บ้านของเธอไม่กินหรอกแล้วก็จะไม่เอามาทำบุญด้วยเพราะว่าพระเนี่ยไม่ชอบฉัน ยายบุญได้ฟังก็ได้แต่ยิ้มยิ้มแกก็ไม่ตัวตอบว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้นึกโกรธจันทราด้วยเพราะว่าเป็นสิทธิที่เขาจะคิดอะไรอะของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาะจะคิดยังไงก็คนจนอย่างยายบุญก็แล้วแต่คืนวันหนึ่งปรากฏว่าโจรเข้าปล้นบ้านจันทรานี่ค้นเอาแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาจนเกลี้ยงซ้ำยังจับตัวจันทราไปเป็นตัวประกันอีกด้วย จันทราก็ตกใจแล้วก็กลัวมากที่ได้มาพบเหตุการณ์แบบนี้โจรมันใช้ปืนจี้จันทรานี่บังคับให้เดินไปด้วยเดินก็มืดมองแทบไม่เห็นทางเดินขณะที่เดินเรื่อยไปจนถึงสวนแห่งหนึ่งก็มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบจันทรามันวิ่งหนีเข้าไปในสวนแห่งนั้นแล้วก็ส่งเสียงร้องให้คนช่วยวิ่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ล้มหลายครั้งเพราะว่าสะดุดกับต้นไม้ต้นหญ้าพวกโจรก็วิ่งตามมาติด แต่ว่าพวกโจรวิ่งไม่ทันพะมองไม่เห็นมันมืดมากแล้วอีกอย่างคงจะกลัวชาวบ้านได้ยินเสียงที่จันทร้องแล้วก็ออกมาช่วยพวกโจรก็เลยหลบหนีไปก่อนจันทราเขาวิ่งไปที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในสวนเนะี่ยเป็นบ้านยายบุญนั่นแหละยายบุญก็ถา,ถามถึงความเป็นมาจันทราก็เล่าให้ยายบุญฟังถึงเรื่องที่ถูกปล้นแล้วก็หนีจากการเป็นตัวประกันมาได้อย่างหุดหิดจันทราเนี่ยตัวสั่นง,งันงกปากคอสั่นไปหมดเพราะความกลัว ยายบุญก็ให้จันอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าเสื้อผ้าจันเนี่ยเปื้อนเปรอะไปหมดแล้วคืนนั้นจันชาก็นอนพักที่บ้านของยายบุญเพราะว่าไม่กล้าเดินกลับไปบ้านกลัวพวกโจรจะแอบซุ่มจับตัวอยู่กลางทางอาหารเช้าวันรุ่งขึ้นจันชาก็กินอาหารที่บ้านยายบุญนั่นแหละเสื้อผ้าที่ใช้เปลี่ยนมาตอนกลางคืนก็เป็นเสื้อผ้าถูกๆของยายบุญทั้งชุดอ่ะเธอกลับไปบ้านของเธอพร้อมไปยายบุญที่เดินตามไปส่งจนถึงบ้าน ชาวบ้านก็พากันแปลกใจที่เห็นจันทราเดินมากับใยบุญมันเป็นภาพที่ทําให้หลายๆคนพากันสงสัยที่เห็นจันทราผู้ร่ํารวยมาเดินเคียงคู่กับใยบุญคนยากคนจนคนสิ้นไร้ไม้ตอกนั้นได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจันทราก็เปลี่ยนนิสัยจากเดิมไปเป็นคนละคนไม่อวดร่าอวดรวยหรือว่ากุยโวทับถมคนอื่นอีกต่อไปไม่พูดจาดูถูกดูแคลนใครๆอีกเลย ไม่มีใครรู้ความจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอที่ทำให้เธอเปลี่ยนแปลงไปนอกจากตัวของจันทราเองการทำบุญทําทานนะท่านบุฟังไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเป็นจำนวนมากหรือทำด้วยของดีราคาแพงๆการทำบุญนะจะได้บุญได้กุศลอยู่ที่ความตั้งใจมีศรัทธาเชื่อมั่นทำเท่าที่กำลังของเราจะทำได้ทำแล้วไม่เกิดทุกข์ไม่ทำตามคนอื่นเราจะทำอย่างไรเท่าไหร่นะ ก็เป็นเรื่องของเราแล้วก็อย่าไปพูดว่าคนที่เขาทําน้อยกว่าเราอ่าอย่าไปว่าเขาเพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเข้าตัวเราเองเราก็ต้องคิดว่าจะเขามีโอกาสเหมือนเรามีกําลังเท่าเราเขาก็คงทําได้เหมือนเราทําได้เท่าเราพระท่านไม่เคยกีดการด้ว่าห้ามไม่ให้คนที่มีปัจจัยน้อยทําบุญทําทานท่านไม่เคยติเตียนคนที่ทําน้อยแล้วก็ไม่เคยชมคนที่ทํามากใครจะทํามากทําน้อยท่านรับทั้งสิ้น เรื่องบุญเรื่องกรรมนี่ใครทำใครได้เพราะฉะนั้นโปรดจะได้ดูถูกดูแคลนคนที่ด้อยกว่าไม่ว่าในเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอาจจะมีสักวันที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยคนเหล่านี้บ้างไม่มากก็น้อยจงมีความเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะเราเป็นชาวพุทธเหมือนกันทุกคนครับ